เหตุผลที่ต้องนั่งสมาธิให้ได้ฌานฌานคือความชำนาญในการสงบกิเลส5อย่างได้แก่กามฉันทะความชอบใจทุกอย่างมีเรื่องเพศเป็นต้นพยาบาทความคิดอาฆาตถีนมิทธะความหดหู่ความขี้เกียจวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญทำไมต้องมีฌานฌานหนึ่งคือการไม่รำคาญในเสียงรอบข้างเมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่หรือเรียกง่ายๆว่ามีสมาธิในการทำงานแค่มีฌานหนึ่งถือศีล5ครบเพื่อนิพพานคิดเสมอว่าเราจะต้องตายไม่คิดว่าเราถูกเสมอแค่นี้ก็เป็นพระอริยะโสดาบันได้แล้วเพราะเราไม่สงสัยในการปฏิบัติและก็ถือศีลเพื่อนิพพานแต่ถ้ามีฌาน 3-4 เพิ่มขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเพราะจะมีปัญญามากขึ้นแก้ไขปัญหาได้เร็วอะไรเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดก็จะรู้เองโดยไม่ต้องไปอ่านหนังสือหรือตระเวนหาครูบาอาจารย์ให้มากมายสิ่งสำคัญจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดถ้าเข้าใจทั้งหมดมีแต่พระพุทธเจ้าแค่เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นวิธีนั่งสมาธิให้ได้ฌาน4ภายใน30นาทีสำหรับคนที่ฝึกใหม่เท่านั้นก่อนนั่ง 1. อาบน้ำให้ร่างกายเย็นสบายซะก่อน 2. รับประทานอาหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมง 3. เคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงใจ 4. กล่าวว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และผู้มีบุญคุณทั้งหลายทั้งในชาติปัจจุบันและอดีตชาติทุกภพทุกชาติขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตราบจนเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ 5. อธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอไปนิพพานชาตินี้ไม่ขอเกิดอีกแล้วต้องคิดจริงๆเบื่อการเกิดจริงๆ 6. ให้พนมมือคิดในใจว่าขอพรหมเทพเทวดาร่วมอนุโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าทำในครั้งนี้ด้วยเทอญ 7. สวดนโม3จบอิติปิโส1จบก็ได้ 8. อาราธนากรรมฐานว่าขออำนาจบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมขอให้การนั่งกรรมฐานของข้าพเจ้าในคราวครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงและบรรลุมรรคผลนิพพานโดยฉับพลันในชาติปัจจุบันกาลนี้ด้วยเทอญเริ่มนั่ง 1. นั่งท่าขัดสมาธิหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ท้องป่องและค่อยๆหายใจออกทางปากให้ท้องแฟบประมาณ3ครั้งเพื่อไล่ลมหยาบออกจากร่างกายสำหรับบุคคลที่นั่งแล้วถอนหายใจบ่อย 2.หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทภาวนาตามที่ถนัดก็ได้หรือพูดพุทโธในใจไม่ต้องดูลมหายใจก็ได้ 3. นึกถึงพระพุทธรูปองค์ที่ชอบว่าลอยอยู่ข้างหน้าแล้วจินตนาการว่าเป็นสีใสเหมือนแก้วและมีแสงดวงขาวอยู่ที่อกพระส่องมาที่หน้าเราถ้านึกไม่ออกให้ลืมตามองพระพุทธรูปก่อน 4.นั่งตัวให้ตรงแต่อย่าเกร็งเมื่อนั่งแล้วรู้สึกตัวว่าเอนไปหน้าหรือหลังก็ตามให้ปล่อยเอนไปอย่าดึงตัวกลับถ้าน้ำลายจะไหลหรือจะผายลมเรอท้องร้องก็ปล่อยไปเลยอย่าฝืนเด็ดขาดห้ามขยับทุกส่วนของร่างกายแนะนำนั่งที่บ้านหรือที่ไม่มีคนเพราะคนข้างๆจะคิดว่าเราไม่มีมารยาทถ้าเรากั้นผายลมหรือดึงน้ำลายไม่ให้ไหลเป็นกิเลสเพราะอายหรือเรียกว่ามาหลองก็ได้ว่าเราจะอายหรือกลัวท่านั่งไม่สวยสมาธิก็จะหลุดสักพักจะเข้าฌานหนึ่ง 5. อาการของฌานหนึ่งเราก็จะไม่รำคาญเสียงรอบข้างลืมเมื่อยหรือลืมยุงกัดไม่รู้สึกปวดขา 6. อาการของฌาน2
คือสัมผัสของทิพย์เช่นรู้สึกว่ามีอะไรมาลูบหน้าลูบตัวมีเสียงคนเดินรอบตัวเห็นภาพอดีตหรืออนาคตบ้างแวบๆเหมือนมีมดมาไต่หน้าเหมือนมีตัวอะไรมาเลื้อยที่ตัวเราเห็นภาพฤาษีหรือพระห่มผ้าเหลืองมาสอนเดรัจฉานวิชาวิชาที่ขวางพระนิพพานได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาคุยกันข้างๆเห็นภาพคนที่ไม่รู้จักเห็นเลขหวยได้กลิ่นของทิพย์เหม็นบ้างหอมบ้างจะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเท่านั้นแต่อย่าสนใจนอกจากภาพพระที่เรานึกแต่ถ้าเป็นภาพพระพุทธรูปองค์อื่นหรือพระพุทธเจ้าเสด็จมาให้จินตนาการว่าไปกราบที่เท้าท่านสามครั้งหรือถ้าเห็นแสงคล้ายไฟฉายส่องมาที่หน้าให้รวบรวมกำลังใจว่าถ้าตายตอนนี้ขอไปนิพพานและอธิษฐานในใจว่าขอไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมเมื่อเราไปปรากฏตัวต่อพระพักของพระองค์แล้วให้ทูลถามว่าข้าพเจ้าอยากไปนิพพานชาตินี้ควรทำเช่นไรพระพุทธเจ้าข้าและท่านจะตอบเป็นเสียงโดยไม่อ้าปากและให้เราปฏิบัติตามที่ท่านบอกตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่เห็นตามนี้ก็ไม่เป็นไรสักวันจะเห็นเอง 7. อาการของฌาน 3 คือทรมานร่างกายอันเกิดจากกรรมที่เคยทำไว้เช่นเมื่อภาพอย่างอื่นที่ไม่ใช่พระหายไปจะเริ่มปวดหัวเข่าทั้งสองข้างอย่างรุนแรงมีไอร้อนขึ้นตามตัวหงุดหงิดเป็นเหน็บเป็นตะคริวปวดหลังปวดท้องเจ็บคอจี๊ดที่หัวใจหายใจไม่ค่อยออกหนักไหล่เป็นต้นจะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้นอยากขยับร่างกายหรือสนใจอาการปวดจะปวดแค่ประมาณ 3-5 นาทีเท่านั้นจนถึงสะดือก็จะหายปวดเอง 8. อาการของฌาน 4 คือเมื่อหายปวดทรมานร่างกายแล้วจะรู้สึกโล่งสบายเหมือนไม่มีตัวตนคำภาวนาพุทโธหายไปเสียงรอบข้างหายหูดับเห็นแต่ความว่างเปล่าเหมือนหมอกขาวหรือเทาลอยอยู่ให้คงอารมณ์นี้ไว้สักพักประมาณ 5-10 นาทีในครั้งแรกๆเท่านั้นเพื่อให้รู้อารมณ์ของฌาน 4 ว่าเป็นเช่นไรแต่เมื่อนั่งเข้าฌาน 4 ได้ในครั้งต่อไปหลังจากหูดับไม่ได้ยินเราจะไปอยู่สถานที่ใดที่หนึ่งคล้ายความฝันเราจะปล่อยไปตามเรื่องราวที่เห็นก็ได้แต่ทางที่ดีคือให้รวบรวมกำลังใจว่าถ้าตายตอนนี้ขอไปนิพพานและอธิษฐานในใจว่าขอไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมด้วยเถิดเมื่อเราไปปรากฏต่อพระพักของพระองค์แล้วให้ทูลถามว่าข้าพเจ้าอยากไปนิพพานชาตินี้ควรทำเช่นไรพระพุทธเจ้าข้าและท่านจะตอบเป็นเสียงโดยไม่อ้าพระโอษฐ์และให้เราปฏิบัติตามที่ท่านบอกตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่เห็นตามนี้ก็ไม่เป็นไรสักวันจะเห็นเองหรือให้พิจารณาวิปัสสนาญาณ 9 ในฌาน 4 ได้เลย